นี่ขอสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1นะคะอยู่ในรายวิชาเคมีเบื้องต้นกับมิตรหญิงเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของการบ้านมีบางคนทำส่งมาแล้วแหละแต่ว่าบางคนก็ทำผิดนะคะไม่เป็นไรขอแค่ทำมาให้รู้ว่าได้ทำนะคะผิดมามิก็ตรวจให้นะก็เช็คให้นะคะของปรางอ่ะของปรางเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเฉลยการบ้านก่อนอันนี้การบ้านวันที่เท่าไหร่นะสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมตัวนี้ใครที่ทำการบ้านมาเนี่ยดูซิปังเข้าหรือยังเข้าแล้วค่ะโอเคผู้นำหมู่บ้านนะคะคนที่เหลือตอบนิดหน่อยนะเด็กๆช่วยกันทำมาหากินนะคะอันนี้คาร์บอน4ใช่ไหมทำไมตารางมิตรมองไม่เห็นหมดอ่ะคาร์บอนจะเหลืออยู่4เพราะฉะนั้นเราก็พูดไปเลยมีเมทิลไปแล้วเอทิลไปแล้วโพรพิลแล้ว4คืออะไรคะเด็กๆหมู่แอลคิน4คือปางเขียนอะไรมาโฟครับโฟ4คือโฟร์ขอบคุณค่ะเก่งมากเลยนะคะสี่คือโฟร์บิวทิลนะคะเด็กๆบิวทิลแล้วก็ตามด้วยอะซิทิลีนนะคะซิทิลีน YLENE นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็สูตรโครงสร้างเราก็ทำปกติเลย C5 ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น5 2 10 10ลบ2เหลือแล้ว8ไฮโดรเจน8อุ๊ยง่ายๆค่ะไม่ต้องไปหาก็ได้ก็เพิ่มทีละ2ทีละ2นะคะก็คือมันเรียงกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็เพิ่มคาร์บอนทีละ2ไฮโดรเจนทีละ2ทีละ2เนี่ยฮะคาร์บอนเราก็ตามตัวเลยก็เป็น C6 ความฉลาดนะมีใครไปนั่งหาไหมเนี่ย6นะคะ6 2 12 12ลบ2เหลือ10นะคะก็จะเป็นไฮโดรเจน10 C เท่าไหร่ C7 ไฮโดรเจน12นะคะเพิ่มทีละ2 C8 ไฮโดรเจน14นะคะเรียบร้อยอันนี้คือสูตรโมเลกุลถูกไม่ถูกเบสถูกไหมคะเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยถูกไหมคะปรบมือนะคะออโต้ถูกไหมปังถูกไหมคะปังไข่มุกถูกผมเชื่อใจในฝีมือเพื่อนครับนะ มีใครพาวพาวถูกไหมตามส่งมาหรือยังเนี่ยเอาคนที่ส่งนะคะส่งแล้วหรือเปล่าคะส่งแล้วตอนนี้ขอบคุณครับพาส่งแล้วหรือเปล่าคะมิจะตอบได้ยังไงเนี่ยคือเป็นคำประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าส่งแล้วค่ะหรือเปล่าดิมีหรือเปล่าด้วยนะคะพาวส่งหมดแล้วถูกไม่ถูกตัวทางของตัวเองด้วยนะคะตัวนี้เราก็ลบออก2ลบออกทีละ2นะคะเหลือเท่าไหร่เราก็จะมาพูดถึงตัวข้างหน้าที่จับตัวอยู่เป็นโซ่หมู่แอลคินนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่ม4แล้วใช่ไหมอันนี้เป็น5อันนี้ก็เท่ากับ6ทีนี้บิวทิลแล้วก็อะไรอีกคะบิวทิลเพนทิลใช่ไหมต่อไปEN แล้วก็ T ใช่ไหมใช่ครับเป็นทิวนะคะ YL อันคินเป็นทิวนะคะเนี่ยเป็นทิวเป็นเพนทิวเพนทิวแล้วก็ตามด้วยอะไรคะเพนซิลขอบคุณค่ะเพนซิลก็คืออะเซทิลีนนะคะ ACETYLENE นะคะเรียบร้อยอะเซทิลีนต่อไป6ล่ะคาร์บอน6 Hex ค่ะ HexEX ใช่ไหมเฮกซิลก็แค่เติมว่า YL เข้าไปนะคะอันแรกเราก็อ่านเป็นเฮกเลยแล้วก็ตาม YL แล้วก็อ่านนะคะแล้วก็ตามด้วยอะเซทิลีนถ้าเป็นสายตรงนะคะถ้าไม่มีกิ่งอันนี้หมู่แอลคาย CETYLENE นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วภายใน5นาทีนะคะข้อนี้ตัวนี้
สูตรโมเลกุลก็คือแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าสูตรโมเลกุลนะคะเด็กๆโครงสร้างเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือโครงสร้างแบบแบบกิ่งแล้วก็แบบไม่ใช่แบบกิ่งสิเขาจะเรียกบอกว่าโครงสร้างแบบมันจะมีแบบย่อนะคะโครงสร้างแบบย่อแล้วก็โครงสร้างแบบมุมหรือโครงสร้างเต็มแบบ Lewis นะคะแต่ว่าเราจะเขียนแบบมุมมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะง่าย ตัวนี้เฮกไซน์เฮกไซน์คือคาร์บอนเท่าไหร่คะคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ยก็คือ6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลเอาไว้ก่อนสูตรโมเลกุลเราเขียนสูตรโครงสร้างก่อนมีคาร์บอน6ตัวก็คือ1เอาไว้เขียนอย่างนี้เราจะทำเป็นแบบมุมนะคะจะง่าย2 3 4 5 6เรียบร้อยตำแหน่งที่เท่าไหร่คาร์บอนพันธะ3ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ1ค่ะตำแหน่งที่1นะคะจะเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่เด็กแต่ต้องนับให้พันธะ3เนี่ยมีจำนวนน้อยที่สุดนะคะ3เฟิร์บเรียบร้อยเมทิลก็คือคาร์บอน1ตัวใช่มั้ยคะที่เป็นหมู่แอลคีนแล้วก็เอทิลเนี่ยก็คือเอทิลนั่นแหละเด็กๆมิจะอ่านเอทิลนะแล้วแต่ความถนัดนะคะก็คือ2คาร์บอน2ตัวเป็นโซ่กิ่งอันนี้ในตำแหน่งที่4 1 2 3 4ปึ๊บ1 2 3 3ก็คือตรงนี้คือคาร์บอนกี่ตัว2ตัวนะคะดูของตัวเองด้วยถูกไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะเอาไว้อ่านเอาโครงสร้างก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาโมเลกุลเราหาได้ง่ายๆนะคะก็คือจากสูตร CN S2N-2 นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้เฮปไทด์คาร์บอนสายโซ่หลักเท่าไหร่เฮป7ค่ะก็คือ7นะคะเฮปไทด์7คาร์บอน7นับ2เลยนะ2 3 4 5 6 7 7ตัวนะคะแล้วก็มีพันธะ3อยู่ตำแหน่งที่2นะคะ1 2ตึ๊ดอันนี้พันธะ3ที่ตรงมากนะฮะแล้วก็ไตรเมทิลคำว่าไตรเมทิลก็คือมีจำนวนไตรเมทิลเนี่ย3ตัวก็คือ3ตำแหน่งนะคะมีตำแหน่งที่เท่าไหร่บ้าง4 5 6 4 5 6นะคะก็นับเลย1 2 3 4 4 1ตัว5 1ตัวแล้วก็6 1ตัวเรียบร้อยถูกไม่ถูกอันนี้คาร์บอน6เนาะอันนี้คาร์บอน7ทีนี้เรามาแทนค่าในสูตรโมเลกุลนะคะตอบมิดหน่อยพิมพ์มาก็ได้นะคะเด็กเดี๋ยวมีการแชทคนไหนที่ไม่กล้าตอบไมค์เปิดไมค์ตอบแต่เปิดไมค์เรื่องง่ายกว่าเนาะตัวนี้ได้เท่าไหร่คะคิดดูคำตอบเด็กๆก่อนได้เท่าไหร่เอ่ย9ไม่ดู6 2เป็นเท่าไหร่คะ12ลบ2เหลือ1012ลบ2เหลือ10นะคะก็จะกลายเป็น C6H10S10 นั่นเองไฮโดรเจน10นะคะแล้วก็ตัวนี้ล่ะ C7 ไฮโดรเจนเท่าไหร่ถ้าไม่ได้6อะมิดฮะเฮ็ดไงอ๋อมิดลืมขอโทษค่ะลืมนับโซ่กิ่งนะคะทักมิดด้วยนะเด็กๆวันนี้สอนน้อยสอนน้อยเบอร์มากอ๋อลืมนับโซ่กิ่งนะคะดีมากเลยปังได้เท่าไหร่คาร์บอนมีกี่ตัวคะ9ค่ะโซ่หลักมีถูกต้องคาร์บอน9นะคะโซ่หลักมี6ใช่ไหมบวกอีก3ที่เป็นโซ่กิ่งนะคะก็จะกลายเป็น9 9 2เป็นเท่าไหร่คะ9 2 18ลบ2เหลือ16ค่ะ16นะคะก็จะได้ไฮโดรเจน16ตัวนั่นเองส่วนข้อที่7ไม่ใช่ข้อที่7สิคาร์บอน7ตัวสายโซ่หลักใช่ไหมคะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก3ตัวที่เป็นโซ่กิ่งนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ10ค่ะ C10 นะคะไฮโดรเจนเท่าไหร่คะ18ค่ะ18นะคะโอเคต้องเรียบร้อยแล้วถูกหมดไหมเอ่ยฟังถูกหมดไหมหมดค่ะว้าวคะแนนตอบคำถาม5คะแนนนะไม่ได้ยินแต่เสียงปางแล้วก็ได้ยินเสียงคลอเบสนิดๆนะ
เหมือนชื่อเลยนะคะเป็นเบสโอเคมีกองแตกรัวๆขึ้นมาคนอื่นตอบได้นะเด็กๆอาทีนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนก็คือเป็นวงปิดแต่ว่ามีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวนะคะอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวเปิดเอกสารตามเลยนะนี่จำไม่ได้หน้านี้อยู่ในหน้าไหนเอ่ย30ครับนะ30นะคะหน้า30ของเอกสารของเรานะคะอะโรมาติกคาร์บอนหรือว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนเป็นโซ่ปิดนะคะโซ่ปิดอย่างเช่นแบบนี้อะโรมาติกคาร์บอนเราจะเรียกว่าอะโรมาติกคาร์บอนอันนี้ถือว่าเป็นโซ่ปิดที่ไม่มีพันธะไม่มีธาตุอื่นเข้ามาผสมอยู่นะคะธาตุอื่นในที่นี้อย่างเช่นออกซิเจนไนโตรเจนคลอไรด์คลอรีนนะคะคลอไรด์คลอไครด์ไม่มีนะก็คือตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีแค่คาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนเราจะเรียกว่าอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนอยู่ในโซ่ปิดที่เป็นวงปิดแบบนี้นะคะทีนี้มีจำนวนพายอิเล็กตรอนนะคะอยู่4ค่ะโอเคค่ะตะวันรีบไปรีบมานะคะเด็กๆคนไหนที่คือมิดอยากให้เข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยมานั่งเรียนเวลาที่แบบมันจะมีช่วงที่หยุดอยู่เนาะไม่อยากให้ขาดตอนไปนะคะเดี๋ยวมันไม่เข้าใจอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นเวลาเราหาอิเล็กตรอนนะคะจะได้เท่ากับ 4n บวก 2นะคะเมื่อ n เนี่ยจะเท่ากับจำนวนใดๆนะคะ1 2 3นะคะและอิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่อยู่เป็นประจำอิเล็กตรอนตัวนี้จะสามารถหลุดออกได้นะคะไม่อยู่เป็นประจำสารที่เราคุ้นเคยได้แก่พวกเบนซีนเบนซีนก็คือเคยได้ยินในไหนคะในน้ำมันนะคะได้ยินไหมแววก็คือในน้ำมันของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถเอาไปทำพวกโพลิเมอร์ต่อไปที่เขาไปแปรรูปนะคะซึ่งเบนซีนเนี่ยจะมีคาร์บอนทั้งหมด6ตัวก็คือเป็นนี้ค่ะคาร์บอน6ตัวแบบนี้นะคะแล้วมีพันธะเดี่ยวนะคะสลับกับพันธะคู่นะคะเราจะเรียกว่าวงเบนซีนนะคะคาร์บอน6ตัวทุกๆ6ตัวเนี่ยจะอยู่ระหว่างที่มีจำนวนคาร์บอน6พายอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็แต่ละอะตอมเนี่ยคาร์บอนจะมีไฮโดรเจนเกาะอยู่1ตัวเกาะอยู่1ตัวนั้นที่นี้ก็คือพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวนั่นเองนะคะประมาณนี้อันนี้คู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เดี่ยวแล้วอันนี้ก็คู่อันนี้เดี่ยวแล้วอันนี้ก็คู่นะคะตัวนี้คือวงเบนซีนนะคะตัวนี้ทีนี้อนุพันธ์ประมาณนี้แล้วก็จะมีไฮโดรเจนเนี่ยเกาะอยู่ทีละ1ตัวนะคะครบ4แขนตัวนี้ก็จะเป็นไฮโดรเจนแต่ปกติถ้าเป็นแบบมุมเนี่ยเราจะไม่เขียนไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ Lewis เนี่ยเราจะสามารถเราจะเขียนไฮโดรเจนด้วยแล้วก็แบบคาร์บอนด้วยนะคะตัวคาร์บอนลงไปเลยถ้าเป็น Lewis เราก็จะเขียนเป็น CH แบบนี้เนาะแล้วก็เป็นพันธะคู่แล้วก็ CH แล้วก็พันธะคู่นะคะแล้วก็ CH ให้มันครบ6ตัวนะคะมีคาร์บอน6ตัวสลับกับพันธะเดี่ยวกับพันธะคู่นั่นเองนะคะสลับกันประมาณนี้หรือสัญลักษณ์นะคะอันนี้แบบ Lewis อะมีตัวอย่างแล้วอันนี้ลิวอีสนะคะส่วนตัวนี้เป็นแบบมุมนะคะเราจะไม่ส่วนตัวนี้คือสัญลักษณ์ตามผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพวกโพลิเมอร์เนี่ยจะมีแบบนี้จะมีโครงสร้างแบบนี้ลองดูฉลากดูนะถ้าเป็นพวกโพลิเมอร์นะคะถ้าเกิดว่าไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยถ้ามีวงแบบนี้แสดงว่าเป็นมีองค์ประกอบของคาร์บอนและไฮโดรเจนที่เป็นวงเบนซินอยู่นะคะถ้าเด็กๆเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นเบนซินเหมือนกันนะคะเด็กๆ4แบบนี้เราสามารถเขียนได้ทุกแบบเลยแต่ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันเท่านั้นเองอันแรกเป็นลูอิสอันที่2แบบมุมอันที่3เนี่ยให้เรารู้ว่ามีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวมีวงกลมอยู่ตรงกลางนะคะเหมือนพันธะเดี่ยวพันธะคู่สลับกันเป็นวงอยู่นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะได้4แบบอนุพันธ์เบนซีนเนี่ยเกิดจากไฮโดรคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลของเบนซีนนะคะถูกแทนที่ด้วยธาตุใดธาตุหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเบนซีนเนี่ยไปสามารถทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆ
การเรียกชื่อ IUPAC เนี่ย IUPAC เหมือนที่ว่าเราเรียกชื่อเนาะเราก็จะเป็นแบบนี้ลงท้ายด้วยเบนซีนลงท้ายด้วยเบนซีนนะคะสำหรับอันแรกตัวอย่างถ้าเป็นชื่อ IUPAC เนาะของอนุพันธ์เหล่านี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าชื่อสามัญเนี่ยอันนี้คือชื่อสามัญส่วนตัวนี้คืออันนี้อันนี้ไลน์แต่ว่าเขาจะนิยมใช้เป็นแบบ IUPAC นะคะเด็กๆอันนี้อย่างเช่นเมทิลเบนซีนเมทิลเบนซีนก็คือถ้าเกิดว่ามีโซ่กิ่งมาเกาะแค่1ตัวเราก็จะเรียกโซ่กิ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคำลงท้ายจะแตกต่างกันถ้าเป็นวงเบนซีนก็คือลงท้ายด้วยคำว่าเบนซีนนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ถ้าเกิดมีโซ่กิ่งอยู่2ตัวแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าเอทิลเหมือนเดิมเบนซีนลงท้ายด้วยเบนซีนก็เหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆโซ่กิ่งเราก็พูดก่อนใช่ไหมคะหมู่แอลคินเนี่ยนำหน้าแล้วก็ตามด้วยโซ่หลักหรือว่าตามด้วยชื่อประเภทของแต่ละอนุพันธ์ชื่อฟังก์ชันนั่นเองอันนี้คือหมู่เบนซินนะคะส่วนตัวนี้เด็กๆอันนี้ต้องจำนะคะตัวนี้เป็นพันธะคู่เพราะฉะนั้นพันธะคู่จะบอกว่าเอทิลไม่ได้นะคะก็จะเป็นวินนิวนะคะวินนิวเบนซินนะคะอันนี้คือชื่อสามัญของเขาส่วนตัวนี้เป็น IUPAC นะคะอันนี้ isopropyl ทำไมถึงบอกว่า isopropyl ทำไมถึงบอกว่า isopropyl เพราะว่าตัวนี้นะคะมันเป็นแบบเป็นแบบกิ่ง3ตัวนะคะที่มีเกาะอยู่แบบก็คือ2ด้านเท่ากันนะคะมันจะมีอะไรนะที่มีสอนไปอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะแบบซีดแบบทานน่ะจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันอ่ะถ้าเกิดว่ามี2อันเท่ากันหรือว่าเหมือนกันนะคะให้เราเรียกว่าไอโซแล้วก็โพพิลโพพิลก็คือมีคาร์บอนกิ่งที่เป็น3นะคะ3ตัวไอโซโพพิลเบนซีนนะคะส่วนตัวนี้มีหมู่แอลกอฮอล์เกาะอยู่นะคะแล้วก็เกาะกับหมู่เบนซีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าไฮดรอกซีเบนซีนนะคะตัวนี้ไฮดรอกซีเบนซีนเพราะว่าตัวนี้คือหมู่แอลกอฮอล์นะคะส่วนตัวนี้เป็นหมู่เออะไรเอมีนหรือเอไมน์ NS2 เนี่ยจำได้ไหมหมู่ฟังก์ชันจำไม่ได้เปิดกลับไปนะเปิดกลับไปย้อนหลังนะคะมิสเคยสอนไปแล้วตัวนี้จะเป็น เอมินนะคะเอมินเอไมก็จะมีอีเนาะเอมินเราก็จะเรียกว่าอะมิโนนะคะเป็นกรดอะมิโนเบนซีนเป็นกรดอะมิโนนะคะอะมิโนเบนซีนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไนโตรเบนซีนอันนี้ก็คือคอโรนี่แหละคอโรเบนซีนนะคะคอโรอเบนซีนหรอคอไรคอโรเบนซีนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่แบบว่ามีเกาะอยู่หลายอันนะคะเกาะอยู่หลายอันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างดีกว่าการทำแบบฝึกหัดเด็กๆเปิดหน้าที่33ค่ะหน้า33นะคะเดี๋ยวไม่ทันหน้า33จงบอกความหมายของเบนซีนความหมายของเบนซีนคืออะไรมิจะให้เด็กๆมาร์คไว้นะคะความหมายของเบนซีนเด็กๆดูในหน้าที่30นะคะอันนี้อยู่ในหน้าที่30ใช่ไหมทันไหมน้อก็คือเบนซีนอันนี้คือความหมายของเขานะคะมองเห็นไหมเอ่ยความหมายของเบนซีนก็คือเ
เบนซินเนี่ยต้องประกอบไปด้วยวงรูปหกเหลี่ยมนะคะที่แบนราบมีคาร์บอนอยู่6อะตอมต่อกันด้วยพันธะเดียวและคาร์บอนแต่ละอะตอมเนี่ยแต่ละอะตอมนะคะต่างสร้างพันธะไฮโดรเจน1อะตอมก็คือการที่จะเหลือไฮโดรเจน1อะตอมก็คือจะต้องมีพันธะเดียวสลับกับพันธะคู่นั่นเองนะคะโอเคให้มันครบ4แขนอันนี้คือความหมายนะคะเห็นไหมเอ่ยอยู่ในนั้นอะในเอกสารมีไหมหน้า30นะคะทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดจงบอกความหมายของอะโรมาติกคาร์บอนอะโรมาติกคาร์บอนเด็กๆอันแรกหน้า30เช่นเดียวกันนะคะอะโรมาติกคาร์บอนก็คือสารที่คาร์บอนนะคะต่อการเป็นวงมีจำนวนพายอิเล็กตรอนเป็น CN บวก2นะคะเมื่อ N เนี่ยก็คือจำนวนใดๆ1 2 3 4นี่แหละนะคะถึงนี่อันนี้คือความหมายของอะโรมาติกคาร์บอนนะคะเป็นสารคาร์บอนต่อกันเป็นวงมีจำนวนพายอิเล็กตรอนนะคะที่4ห้อย N บวก2นะคะเมื่อ N เนี่ยเป็นจำนวนใดๆ1 2 3 4เนี่ยแหละจำนวนอิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่อยู่เป็นประจำนะคะเรียบร้อยนะ30นะคะข้อ1ข้อ2นี้ตอบเสร็จแล้วนะเด็กๆทีนี้เรามาดูสูตรโมเลกุลนะคะเวลาที่เราจะหาสูตรโมเลกุลของอะโรมาติกคาร์บอนเวลาอีกกี่นาที7นาทีไม่นอกการหาสูตรโมเลกุลของอะโรมาติกคาร์บอนนะคะที่เป็นโซ่ปิดสักครู่สักครู่ตัวนี้มันจะต่อยอดไปถึงปิโตรเลียมนะคะเด็กๆการทำน้ำมันดิบโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้แหละอะไรนะโฮมิสจะหาตัวอย่างให้ถ้าเป็นสูตรโมเลกุลพันธะคู่สลับกับพันธะเดียวนะคะเราสามารถหาได้จากเห็นแล้วหก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 สี่หกสี่เท่าไหร่คะเด็กๆหกสี่ยี่สี่ใช่ไหมเวลาเราหาสูตรนะอะไรนะคะยี่สี่ครับยี่สี่ไปยี่สี่อันตัวนี้เนี่ยเราหาสูตรเนี่ยมิบอกแล้วว่าถ้าเป็นพันธะคู่ให้เราลดไปทีละสองสองสองสมมติว่าคาร์บอนตัวนี้ยี่สี่ตัวคาร์บอน24ใช่ไหมคะไฮโดรเจนจะเท่าไหร่ก็ได้จาก2 n บวกไม่ใช่ลบนะคะ2 n ลบจำนวนตำแหน่งพันธะคู่เนี่ยลบออกทีละ2ก็คือ2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 18ลบออก18ตัวเด็กๆงงไหมอ่ะ2 2สมมุตินะอันแรกนะคะ2อ่ะ24คูณ2ได้เท่าไหร่ได้48ใช่ไหมแล้วก็ลบออก18ตัวลบไฮโดรเจนออก18ตัวพอจะได้ไหมก็คือ1ตำแหน่งเนี่ยเอาออก2นะคะ1ตำแหน่งเอาออก2อันนี้1 2 4 6 8 10สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดตัวโอเคไหมอ่ะตัวด้านหลังเนี่ยตัวลบเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคะพอได้ไหมลบออกสิบแปดเหลือเท่าไหร่คะเหลือ30ใช่ไหมคะอ่ะ30ไฮโดรเจน30นะเราก็จะได้เป็น
ถ้าเรานับจริงๆนะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9เดี๋ยวถ้ามิดนับนะกำลังจะหาสูตรลัดให้เด็กหาง่ายๆขึ้นนะคะตัวนี้มันคือ4แขนเพราะฉะนั้นจะไม่มีไฮโดรเจนนะคะตัวที่จับเนี่ยตรงเป็นวงตรงนี้จะมี4แขนจะไม่มีไฮโดรเจนทำไมมี12ล่ะสองเดี๋ยวนะนะคะเด็กๆเพิ่งนะทำไมไม่ได้นับได้12ไฮโดรเจน1 2 3 4ตัวนี้ได้ครบ4แล้วไม่มีไฮโดรเจนสี่สองสี่ลบออกสี่หรอทำไมไฮโดรเจนเยอะจังนี่ลบผิดเหรอเด็กถ้าลบออกสิบแปดมันก็ไม่ได้นะคะโอ้อยากจบเรื่องจังเลยเบนซีนอ่ะหมดแล้วเหรออืมเด็กเดี๋ยวมิดให้ตัวอย่างลงไปในไลน์กลุ่มนะการบ้านนะคะการบ้านรอบสามแล้วก็อะทราซีนฟีนอลจงวาดโครงสร้างแบบเส้นแบบมุมไม่อยากให้จบตรงนี้3 3กับ3 4นะคะเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างไอ้ข้อ4เดี๋ยวมิดให้ตัวอย่างไปนะคะ2ข้อคือข้อที่1แล้วก็ข้อที่2เดี๋ยวถ่ายรูปลงในกลุ่มนะส่วนตัวนี้อยากได้ตัวอย่างข้อไหนเดี๋ยวอธิบายการทำไปด้วยนะคะมิดคะคาร์บอนมันต้องเป็น18ไม่ใช่หรอคะเพราะตรงกลางมันไม่มีคาร์บอนมีอันนี้คือมีคาร์บอน1ตัวแต่ไม่มีไฮโดรเจนคาร์บอนน่ะมีทุกมุมนะคะเด็กๆเนี่ยคาร์บอนมีทุกมุมแต่ว่าตัวที่จับเนี่ยตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนคาร์บอนเราต้องนับตรงนี้ด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 16 17 18มี18ตัวคาร์บอนน่ะทำไมมันมั่วอ่ะถ้าเรานับตามแบบจำนวนจริงๆเลยนะนับแบบเราไม่เคยไม่เอาสูตรลัดนะคะนับจริงๆก็คือเราจะได้เป็นแยกออกเป็นไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนเกาะเพราะว่าทำยังไงก็ได้ให้มันมีสีแขนถูกไหมคะตัวที่เราไม่ระบุไฮโดรเจนเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เป็นไฮโดรเจนตัวที่เป็นมุมเนี่ยก็คือคาร์บอนมุมหนึ่งมุมมีคาร์บอนหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นไฮโดรเจนตรงนี้โอ้ยทันไม่ทันไฮโดรเจนมาจับนะคะแต่ว่าปกติเราไม่เขียนหรอกถ้าเป็นแบบมุมนะคะอันนี้มันคือโครงสร้างแบบมุมตัวนี้เราก็จะได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีไฮโดรเจน12ตัวคาร์บอนเราต้องนับเป็นมุมแต่ละมุม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18มีคาร์บอน18ตัวเดี๋ยวมิดหาสูตรลัดมาให้นะคะอันที่จริงใครที่จะสามารถนับจำนวนคาร์บอนเลยก็ได้นะสูตรโมเลกุลนะคะเราสามารถนับได้เลยไม่ต้องเอาสูตรลัดก็คือนับตามมุมตัวที่เป็นมุมเรานับเป็นคาร์บอน1ตัวแต่อันไหนที่แบบไฮโดรเจนทำยังไงก็ได้